ลูฟี่ตัวละครเทพทรูสรุปเลยได้ว่าตอนนี้นะครับเขานั้นเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบสุดๆเลยนะครับในเรื่องวันพีชนะครับเรียกได้ว่าไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรแล้วล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนเลยครับว่าถ้าจะพูดถึงตัวละครอย่างลูฟี่นั้นนะครับหากเราลองย้อนกลับไปตอนที่พวกเรานั้นได้อ่านนะครับการ์ตูนวันพีชในเล่มแรกเลยตัวละครอย่างลูฟี่นั้นนะครับถ้าให้พูดแบบชาวบ้านแบบพวกเรานะครับมันก็คือเด็กกะลงปงป้องคนหนึ่งเลยนะครับคือเทียบง่ายๆนะครับถ้าเป็นแบบว่าในยุคสมัยผมนะครับก็คือสมมติผมไปเล่นร้านเกมเงี้ยก็จะมีเด็กคนนึงมาเกาะเบาะอยู่ด้านหลังมาสั่งนู่นสั่งนี่นะครับหรือนะครับทำตัวเกรียนๆนะครับอยู่ในร้านเกมประมาณนั้นเลยนะครับนี่แหละครับก็คือนิยามของลูฟี่นะครับในช่วงแรกๆของวันพีซแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมนับว่าเป็นความฉลาดของอาจารย์โอดาที่ค่อยๆปูมาแหละครับว่าลูฟี่นั้นนะครับเป็นตัวละครเทพยังไงนะครับเป็นเด็กเส้นมากแค่ไหนวันนี้นะครับเราก็เลยมาพูดนะครับถึงความเทพเมพขิงๆของลูฟี่ละกันเกี่ยวกับความที่เขานั้นเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบมากๆเลยนะครับกับการที่เขานั้นจะเป็นราชาโจรสลัดในเรื่องวันพีซที่แท้ทรูนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีครบทุกอย่างเลยนะครับและคุณสมบัติต่างๆนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัตินะครับที่ควรค่านะครับแก่การเป็นราชาโจรสลัดในเรื่องวันพีซเหลือเกินนะครับโอเคก่อนที่เราจะพูดแบบจัดเต็มเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ลงคลิปบ่อยมากๆเลยจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้ก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าตัวละครอย่างลูฟี่นั้นนะครับเป็นตัวละคร1ตัวที่อาจารย์โอดานะครับก็ปูบทบาทมานะครับตามสไตล์โชเน้นเลยแหละเป็นเด็กคนนึงที่น่าสงสารนะครับเด็กคนนึงที่ไม่มีอะไรเลยนะครับโดยการที่พี่แกนั้นนะครับบังเอิญนะครับไปกินพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลยางยืดนะครับในตอนนั้นเรายังรู้จักนะว่าเป็นผลยางยืดอยู่จึงทำให้เขานั้นนะครับไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็ร้องวายๆนะครับยั่งกับควายออกลูกเลยล่ะในตอนนั้นนะครับแต่พอด้วยการช่วยเหลือนะครับของผมแดงแชงคูดนะครับก็เลยทำให้เขานั้นสามารถรอดชีวิตมาได้นะครับแต่แชงนั้นต้องสูญเสียแขนข้างนึงไปหลังจากนั้นนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจของลูฟี่เลยแหละครับว่าสักวันนึงนั้นนะครับเขาจะเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้นะครับก็ปูเนื้อเรื่องมานะครับถือว่าเป็นเด็กธรรมดาคนนึงที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ละกันแล้วก็มีพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีซคือทุกสิ่งทุกอย่างถูกปูมานะครับในฐานะลูฟี่นั้นเป็นเด็กธรรมดาคนนึงจริงๆซึ่งคุณสมบัติเทพของลูฟี่นั้นนะครับก็ค่อยๆถูกปล่อยออกมานะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเรานะครับก็เพิ่งมารู้แหละครับว่าลูฟี่นั้นนะครับเป็นหลานของคนระดับพลเรือโทของกองทัพเรือนะครับและนะครับเป็นวีรบุรุษนะครับของกองทัพเรืออีกนะครับซึ่งมันดูขัดแย้งนะครับกับลูฟี่นะครับที่เป็นโจรสลัดโฉดในเรื่องวันพีซเป็นศัตรูของรัฐบาลโลกและเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเพิ่งหลังจากที่ลูฟี่นั้นนะครับไปสร้างความปั่นป่วนนะครับที่ NS Lobby นะครับมันก็เป็นการปูมาเลยแหละครับว่าโอ้ยลูฟี่เนี่ยมันหลานนะครับคนระดับพลเรือโทนะครับของกองทัพเรือเลยและพลเรือโทอย่างคาร์ฟอีกนะครับโอ้โหมันดูเทพจริงๆหลังจากนั้นนะครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับพ่อของลูฟี่ตามมาเลยก็เพิ่งมารู้จากการที่ปู่คาร์ฟบอกแหละครับว่าลูฟี่นั้นเนี่ยเป็นลูกชายของคณะปฏิวัติอย่างมังกี้ดีดราก้อนเลยนะซึ่งพวกเราก็ใครวะมังกี้ดีดราก้อนนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับเขาคือใครซึ่งก็มีการเฉลยเลยครับว่าเขานั้นนะครับเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกเป็นตัวอันตรายที่สุดนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นต้องการตัวแหมก็เรียกว่าปูมาเทพเลยนี่ว่าลูฟี่เราเป็นลูกชายนะครับของคนอันตรายขนาดนั้นและอาจารย์โอดานะครับก็ทิกเบิลคิวนะครับใส่แฟนมันพีต่อเลยแหละครับโดยการบอกเลยครับว่าผมแดงแชงคูดเนี่ยคนที่เป็นไอดอลสุดๆของลูฟี่นั้นเป็น1ใน4จักรพรรดินะครับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของท้องทะเลก็คือเป็นการคอมโบเลยแหละครับว่าเฮ้ยลูฟี่เนี่ยมันก็เทพนี่ว่าเป็นหลานนะครับของปู่กาเป็นลูกชายของดราก้อนเป็นเด็กปั้นของแชงคูดและแชงนั้นเคยเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์กลุ่มโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคนะครับที่เป็นราชาโจรสลัดโอ้เท่านี้ผมว่ามันก็ปูมาเทพแล้วนะครับลูฟี่นั้นคุณสมบัตินั้นแทบจะครบหมดแล้วแต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอเพราะภายหลังก็มีการเปิดเผยว่าลูฟี่นั้นสามารถใช้ฮาคิราชันผู้พิชิตได้นะครับซึ่งฮาคิราชันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตาสีตาสาไอตู่ไอแดงหรือไอดำคนไหนนะครับที่จะสามารถเป็นได้ก็เป็นการเพิ่มดีกรีนะครับความสามารถของลูฟี่ไปนะครับและลูฟี่นั้นยังเป็นลูกศิษย์สำนักเดียวกันนะครับของสุดยอดไอดอลของเขาอย่างแชงคูดนะครับหรือนะครับก็อตประจำเรื่องวันพีซนะครับอย่างก็อตบาร์กี้นะครับโดยการที่ลูฟี่นั้นไปเป็นลูกศิษย์ของซิลเวอร์เรรี่นะครับและหลังจากนั้นพี่แกก็สามารถใช้ฮาคิทั้ง3รูปแบบได้อย่างคล่องแคล่วเลยไม่ว่าจะเป็นฮาคิกรอฮาคิสังเกตแล้วก็ฮาคิราชันและพี่แกนั้นก็ค่อยไต่ระดับความเทพของตนเองมาสามารถใช้ฮาคิขั้นสูงได้ทั้งหมด3รูปแบบเลยนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิกรอฮาคิสังเกตแล้วก็ฮาคิราชันและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับยิ่งทำให้ลูฟี่นั้นมีคุณสมบัติครบสุดๆกับการที่เขานั้นนะครับม
ีพลังสุดยอดนะครับผลปีศาจของตนเองนะครับอย่างผลฮิโตโมเดลนิกานะครับซึ่งไอเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการเติมเต็มให้ลูฟี่นั้นควรค่ากับตำแหน่งสี่จักรพรรดิในเรื่องวันพีซเสียทีและทำให้เขานั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุณสมบัติแทบจะครบที่สุดแล้วนะในบรรดาทุกคนในตอนนี้นะครับกับการที่เขานั้นนะครับจะไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีซนะครับลองคิดดูละกันดีกรีนะครับเป็นลูกหลานคนเทพในเรื่องนะครับเป็นเด็กปั้นคนเทพในเรื่องนะครับมีฮาคิทุกรูปแบบแข็งแกร่งสุดๆนะครับลำดับต้นๆของเรื่องมีพลังผลปีศาจเทพในตำนานนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นต้องการอย่างผลนิกานะครับผลนะครับที่ทำให้เขานั้นเป็นเทพนิกานะครับเทพพระอาทิตย์ที่สามารถดัดแปลงตนเองนะครับหรือทำอะไรก็ได้นะครับตามจินตนาการที่ตนเองต้องการนะครับคือผลปีศาจตื่นปั๊บพี่แกนั้นก็กลายเป็นตัวละครเทพทรูสุดๆเลยในเรื่องวันพีซจริงๆแล้วนะครับนอกจากตัวลูฟี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันยังมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เอื้อกับลูฟี่มากๆเลยกับการที่เขานั้นเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบสุดๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็นอกจากเขานั้นเป็นเด็กเส้นสุดๆแล้วนะครับก็การที่เขานั้นมีลูกเรือนะครับอย่างนิโคโรบินหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เหล่าบรรดาจักรพรรดินั้นอยากจะได้เหลือเกินนะครับไม่ได้อยากจะได้เป็นเมียนะเพียงแค่ว่าต้องการความสามารถของโรบินนะครับในการอ่านโพเนกิฟให้ได้เพราะหากอ่านโพเนกิฟได้แล้วแล้วก็และไปพบนะครับกับโพเนกิฟก้อนสุดท้ายนะครับสีแดงก็จะสามารถนะครับไปก้อนสุดท้ายอย่างรับเทลได้หรือบันทึกต่างๆนะครับที่เป็นความลับของโลกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จอยบอยก็มีความสำคัญต่อโลกวันพีซมากๆนี่ยังไม่รวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องตระกูลดีอีกนะครับซึ่งตระกูลดีนั้นก็มีความเกี่ยวพันกับลูฟี่นะครับเพราะว่าตระกูลดีนั้นเป็นภัยต่อพระเจ้าเป็นภัยนะครับต่อเผ่ามังกรฟ้านะครับซึ่งหากมินิโคโรบินอยู่สามารถอ่านความหมายอ่านความลับนะครับของตระกูลดีได้จะเป็นส่วนที่สำคัญเพิ่มเติมขึ้นไปอีกถึงความสามารถของลูฟี่นะครับกับคุณสมบัติที่เพียบพร้อมของเขานะครับในการเป็นราชาโจรสลัดหรือนะครับในสิ่งอื่นนอกจากนิโคโรบินมีอะไรอีกนะครับก็มีกองทัพทั้ง7ของเขานะครับปัจจุบันนี้กองทัพของลูฟี่นั้นไม่ได้น้อยหน้าไปกว่านะครับจักรพรรดิคนอื่นในเรื่องวันพีซเลยหรือแม้กระทั่งนะครับเขตแดนนะครับการสนับสนุนต่างๆนะครับจากดินแดนต่างๆเนี่ยที่พี่ลูฟี่ของเรานั้นนะครับได้ทำการหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแซวเล่นก็คือพี่ลูฟี่ของเรานั้นได้ไปช่วยคนอื่นเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับจึงทำให้ลูฟี่นั้นนะครับมันก็เพียบพร้อมสุดๆจริงๆนั่นแหละมันก็ควรค่านะที่ผมว่าที่อาจารย์โอดาเขียนให้ลูฟี่เทพขนาดนี้มันก็ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับเขาอยู่นะครับหากเขานั้นจะก้าวไปเป็นราชาโจรสลัดนะครับสิ่งแรกที่เขานั้นต้องเข้าข้ามไปให้ได้คือระดับ4จักรพรรดิในเรื่องวันพีซนะครับหากเขานั้นยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้นะครับเท่ากับว่ามันก็ไม่มีทางเลยนะที่ลูฟี่นั้นจะได้เป็นนะครับราชาโจรสลัดในเรื่องวันพีซนะครับอย่างเต็มรูปแบบเพราะนะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งราชาโจรสลัดนั้นไปหาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีซได้มาแล้วก็ตามทีแต่สิ่งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่คาใจทุกคนแน่ๆหากลูฟี่นั้นไม่ได้แข็งแกร่งหรือเก่งที่สุดในเรื่องวันพีซหรือมีคุณสมบัตินะครับที่มากที่สุดในเรื่องวันพีซนะครับเขาคนนี้นะครับอย่างลูฟี่ก็อาจจะตีค่าได้เลยนะว่าไม่ได้ควรค่ามากเพียงพอนะครับในการเป็นราชาโจรสลัดในเรื่องวันพีซก็ทั้งหมดนี้ผมพยายามรวบรวมมาแหละครับว่าคุณสมบัติต่างๆของลูฟี่นะครับกับการที่หลายคนบอกว่าเขานั้นเทพทรูและมีอะไรบ้างล่ะที่ทำให้เขานั้นเทพทรูจังเลยนะครับในเรื่องวันพีซวันนี้ก็พยายามนำเสนอทุกท่านและเพื่อนๆคิดว่านะครับสิ่งไหนบ้างในตัวของลูฟี่นะครับที่โอ้ยคุณสมบัติจัดเต็มเลยที่แบบว่าน่าจะต้องมีเพิ่มเติมอีกนะถ้าจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยโดยส่วนตัวผมนะครับพอมีการปลดล็อกเรื่องพลังผลปีศาจของลูฟี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลอย่างอื่นนะครับก็แทบไม่ได้สำคัญอะไรแล้วนะครับก็คือคุณสมบัติของลูฟี่ในตอนนี้มันครบหมดแล้วเรื่องความสามารถความเทพนะครับคุณสมบัติต่างๆรอบตัวของเขานะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันแสดงความคิดเห็นและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ